เกิดเหตุระทึกนะคะสะพานข้ามแม่น้ําปิงคลองขลุงค่ะถล่มค่ะหลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างหนักนะคะมวลน้ําเหนือหลากลงแม่ปิงไหลแรงเลยจนต่อหม้อสุดต่อเนื่องมานานแล้วส่วนผู้ว่านะคะทางด้านของรองผู้ว่าเองก็ลงพื้นที่เช่นกันค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะว่าชาวบ้านนะคะแจ้งว่าสะพานสีมงคลวัชิรานุสรหรือว่าสะพานวังแขมซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำปิงเชื่อมโยงระหว่างตำบลวังแขมตำบลแม่ลาดอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชรสร้างขึ้นปี2547เปิดใช้งานจนถึงปัจจุบัน19ปีถล่มลงน้ำปิงไปแล้วเมื่อคืนนี้นะคะก่อนหน้านี้ต่อหม้อสะพานซุด ตัวลงอย่างหนักแล้วก็ต่อเนื่องมาจนมองด้วยตาเปล่าก็เห็นได้ชัดค่ะเนื่องจากปริมาณน้ำใแนแม่น้ำปิงเนี่ยไหลเชี่ยวแรงและคืนที่ผ่านมาฝนก็ตกลงมาต่อเนื่องด้วยนะคะรวมถึงมวลน,น้ำจากภาคเหนือไหลผ่านมาเพิ่มอีกกระทั่งกลางดึกค่ะเที่ยงคืน44นาทีสะพานขาดออกจากต่อหมอ้อพังถล่มลงแม่น้ำปิงขณะนี้เนี่ยก็มีรายงานนะคะผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามขั้นตอนแล้วด้วยก่อนหน้านี้เพียงหนึ่งวันค่ะนายชาทิพย์ รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายอำเภอเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานของทางหลวงชนบทนะคะไปตรวจสอบพื้นที่สั่งการให้นำแท่งปูนมาวางปิดการจราจรถาวรเพื่อความปลอดภัยห้ามประชาชนผ่านไปมาติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ด้วยเพื่อจัดภาพบริเวณสะพานที่ซุดตัวดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาคือความเดือดร้อนของประชาชนสองฝากฝั่งแม่น้ําปิงก็คือตําบลวังแขมและตําบลแม่ลาดถูกตัดขาดค่ะด้านการจราจรเนี่ยสัญจร ไปมาไม่ได้นะคะการเดินทางไปเรียนหนังสือของเด็กๆก็สัญจรไปมาไม่ได้ส่วนการจับจ่ายใช้สอยเครื่องอุปโภคบริโภครวมถึงรถบรรทุกผลผลิตทางการเกษตรของชาวบ้านเดือดร้อนตามมาค่ะ ในส่วนของวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยนายอำเภอคลองขุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานการณ์วางแผนการแก้ปัญหาเรื่องของการสัญจรไปมาของประชาชนสองฝากฝั่งขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็ดําเนินการนะคะปิดถนนที่ไปยังสะพานทั้งสองฝากฝั่งแล้วอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนําสะพานเบลี่มาติดตั้งให้ประชาชนได้ใช้สัญจรชั่วคราวคะ่ะ